สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนร็อบบิชรอห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังรายการทางวิทยุเสียงอิสลามแล้วก็พี่น้องที่ติดตามทางมุสลิมออนแอร์นะครับทางช่อง YouTube อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้เราก็ต้องขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้พวกเรานั้นมีชีวิตมีพละกำลังมีสติปัญญาอีก1วันในการที่จะทำให้พวกเราเป็นเบ่าที่รู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับรายการตัฟซีรุลกุรอานกลับมาพบกับพี่น้องในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับการอธิบายอัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่84ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆของบรรดากลุ่มชนบันีอิสรออีลเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับในองค์การที่84นะครับเราลองย้อนกลับไปดูตัวบทกันนะครับสำหรับใครที่มีพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับก็อยากจะให้ย้อนกลับไปดูตัวบทกันสักเล็กน้อยนะครับเป็นการทบทวนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอิซอะคอซนามีซากะกุมลาตัสฟิกูนาดิมาอะกุมวะลาตุคริจูนาอันฟุซะกุมมินดิยาริกุมซุมมาอักรอตุมวะอันตุมตัชฮะดูนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การที่84ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จงรำลึกถึงในขณะที่เราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เรานึกถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นการนำเอาคำมั่นสัญญาแก่บรรดากลุ่มชนบันีอิสรออีลนะครับคำมั่นสัญญาตรงนี้คืออะไรพี่น้องคำมั่นสัญญาที่พวกเจ้าทั้งหลายอัลเลาะห์กล่าวคำมั่นสัญญาที่พวกเจ้าทั้งหลายจะต้องลาตัสฟิกูนะจะต้องไม่หลั่งเลือดนะครับดีมาอักไม่หลั่งเลือดของพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องไม่อะไรไม่ขับไล่ตัวของพวกเจ้าเองออกจากมินดิยาริกุมออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าแล้วพวกเจ้าก็ได้อะไรครับซุมมาอักรตุมนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกซุมมาอักรตุมวะอันตุมตัชฮะดูนในขณะที่พวกเจ้าก็ได้ให้การรับรองนะครับทั้งที่พวกเจ้านั้นก็ยังคงยืนยันอยู่เช่นเดิมดังนั้นในองค์การที่นะครับองค์การที่84ตรงนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ยังคงเล่าเรื่องราวต่างๆของกลุ่มชนบันีอิสรออีลซึ่งคุณลักษณะนิสัยของชนกลุ่มนี้ยังคงเหมือนเดิมและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้หยิบยกนะครับนักวิชาการมุฟัสซิรีนได้หยิบยกอีกองค์การหนึ่งมาให้นะครับมาเทียบแล้วก็มาอธิบายซึ่งกันและกันในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แต่ว่าเป็นอายะห์ที่54ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ฟะตูบูอิลาบาริอิกุมฟะกตูลูอัลฟุซะกุมซาลิกุมคอยรุลละกุมอินดาบาริอิกุมนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับในองค์การนี้ซึ่งท่านอิบนุกะซีรเราะฮิมะฮุลลอฮ์ก็ได้หยิบยกมาอธิบายบอกว่ายังไงพี่น้องครับดังนั้นพวกเจ้าก็จงกลับไปสู่พระผู้ที่ทรงบังเกิดพวกเจ้าเหล่านั้นขึ้นมาฟักตูลูอันฟุซากุมแล้วก็จงฆ่าตัวของพวกเจ้าเองเสียนะครับซาลิกุมดังกล่าวนี้เองค่อยรุนละกุมมันเป็นการดีมันเป็นการดีนะครับสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายอินดาบาริอิกุม
หน้าที่พระผู้ทรงบังเกิดพวกเจ้าทั้งหลายองค์การนี้ครับนักวิชาการก็หยิบยกมาอธิบายว่านี่คือคุณลักษณะนิสัยของกลุ่มชนบันีอิสราเอลกลุ่มชนชาวยะฮูดในสมัยของท่านนบีของพวกเขาพวกเขามีคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้นะครับหลายครั้งหลายคราที่ถูกกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งลักษณะหนึ่งของบรรดากลุ่มชนชาวยะฮูดนั้นชอบหลั่งเลือดชอบทะเลาะเบาะแว้งชอบฆ่าฟันซึ่งกันและกันแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นนะครับจะพยายามนะครับหาเรื่องจะพยายามที่จะตีหัวพวกเดียวกันเองเป็นคุณลักษณะของกลุ่มชนชาวยะฮูดซึ่งมันเป็นบทบัญญัติห้ามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะในศาสนาอิสลามหรือศาสนาที่อยู่ในคัมภีร์ก่อนๆ นะครับอิสลามเนี่ยไม่ว่าจะมาในยุคของนบีท่านใดก็แล้วแต่ศาสนาอิสลามถือว่าคนที่มีศาสนาเดียวกันคนที่มีศาสนาเดียวกันมีความเชื่อเดียวกันนั้นเป็นกลุ่มชนเดียวกันเป็นพวกเดียวกันดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหยิบนะครับท่านบรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินหยิบยกคำพูดของท่านนบีบทนี้เพื่อที่จะมาอธิบายอายะห์อัลกุรอานว่าเรื่องของกลุ่มชนที่มีความเชื่อเดียวกันมีศาสนาเดียวกันนั้นถือว่าพวกเขาเป็นเนื้อเดียวกันยังไงครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวมัสลุลมุมินีนฟีตวาดิฮิมวะตารอฮุมิฮิมวะตะวาซุลิฮิมบิมันซิลาตินจัสดิลวาฮิดอิดัชตะกามินฮุอุดวุนตะดาอาละฮุซาอิรุนจัสดิบิลอุมมาวัสซะฮารีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเปยนะครับได้อุปมาอุปไมยบรรดาผู้ศรัทธามัสลุลมุมินีนะอุปมาบรรดาผู้ที่ศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฟีตะวาดิฮิมในด้านการมีความรักของพวกเขาวะตะรอฮูมิฮิมในความเมตตาการสงสารต่างๆเขาจะต้องมีซึ่งกันและกันวะตะวาซูลิฮิมเขาจะต้องมีการติดต่อเชื่อมสัมพันธ์วงญาติซึ่งกันและกันท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อบิมันซิลาตินญัสดิลวาฮิดีดังนั้นร่างกายเดียวกันก็มีเมื่อมีอะไรครับอินิชตะกานะท่านนบีบอกว่าบิมันซิลาตินญัสดิลวาฮิดีมนุษย์เนี่ยมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับเหมือนกับเปรียบประดุจกับเหมือนมีเรือนร่างอันเดียวกันนะครับเหมือนกับอาคารหลังหนึ่งบีมันซิละอาคารหลังหนึ่งซึ่งเหมือนกับเรือนร่างของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรือนร่างเดียวกันมันยึดตรึงกันไว้ทั้งหมดอิดัชตะกามินฮุอุดวุนและก็ถ้าหากมีอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดนั้นมันมีความเจ็บป่วยแต่ดามันก็จะส่งผลกระทบละหูซาอิรุลฮาซาอิรุนจาซาดีมันจะส่งผลกระทบให้กับร่างกายในส่วนอื่นๆเนี่ยบิลฮุมมาวัสซาฮารีมันมีความร้อนรนไปด้วยแล้วมันมีการอดหลับอดนอนหรือจะแปลสรุปง่ายๆก็คือมันก็จะป่วยตามไปด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษบทนี้เป็นการยึดตรึงบรรดาผู้ศรัทธาเอาไว้ซึ่งกันและกันเป็นการบอกให้รู้ถึงคุณลักษณะของผู้ศรัทธาคนที่มีศาสนาเดียวกันคนที่มีศรัทธาเดียวกันเขาจะต้องมีการเชื่อมโยงยึดตรึงนะครับอย่างเหมือนกับเป็นเรือนร่างเดียวกันเวลาที่มันมีส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยเจ็บปวดมันก็จะส่งผลกระทบให้กับอวัยวะอีกบางส่วนเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการอดหลับอดนอนไม่ว่าจะเป็นนะครับอาการไข้ที่มันจะขึ้นมาดังนั้นตรงนี้พี่น้องครับเป็นการเปรียบเปรยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เปรียบเปรยเอาไว้ชัดเจนมากเด่นชัดมากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับนี่แหละสิ่งนี้แหละครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในช่วงท้ายของอายะห์ที่84ซุมมาอักรัตตุมวะอันตุมตัชฮะดูนในขณะที่พวกเจ้าก็ได้ให้การรับรองนะในทั้งที่พวกเจ้าเนี่ยก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใครต่อใครก็รู้นะครับคนศาสนาเดียวกันก็เปรียบประดุจเหมือนกับเป็นพี่น้องกันทางด้านการศรัทธาแต่บรรดากลุ่มชนบันีอิสราเอลในอดีตไม่พยายามที่จะยึดนะครับถื
ข้อปฏิบัติหรือว่าพันธสัญญาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีให้กับพวกเขาซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเขาจะต้องรักกลุ่มชนชาวยะฮูดของพวกเขาเนี่ยเหมือนกันเพราะถือว่าพวกเขามีศรัทธาเดียวกันแต่พวกนี้ไม่นะครับพวกนี้ไม่พวกนี้ก็แบ่งก๊กแบ่งเหล่าแล้วก็ทำสงครามซึ่งกันและกันเหมือนกับที่เราได้พูดนะครับกลุ่มชนชาวบันีอิสรออีลเนี่ยในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พวกเขาได้อาศัยใช้ชีวิตอยู่ในนครมักกะฮ์เดิมๆเนี่ยเผ่ากอยนุกอนะครับเผ่าบานีนาซีรก็จะเข้าไปร่วมนะครับเข้าไปร่วมสังฆกรรมกับเผ่าคอซรอตซึ่งเป็นคู่กรณีกับเผ่าอัลส์เผ่าอัลส์นี่ก็ไปดึงเผ่าบานีกูรอยซอเข้าไปร่วมกับพวกเขาทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มชนเป็นชาติพันธุ์ชาวยิวนะครับซึ่งอยู่ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวนะครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้ให้กับพวกเราได้รับทราบว่านี่คือลักษณะประการหนึ่งที่ทำให้บรรดากลุ่มชนชาวยิวนั้นได้รับการตำหนิจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการตำหนิได้รับการนะครับความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่พวกเขาก็รู้กันอยู่พวกเขาก็ยอมรับในพันธสัญญาที่เขามีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับรู้ถึงกฎเกณฑ์รู้ถึงกฎบัตรมาตรการต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเอาไว้นะครับแต่พวกนี้ก็ไม่นะครับพวกนี้ก็ไม่อัลลอฮฺตะอาลากล่าวเอาไว้ในองค์การที่85ซุมมาอันตุมฮาอูลาอิตักตูลูนาอันฟุซากุมภายหลังพวกเจ้านี่แหละฮาอูลาอิตักตูลูนาพวกเจ้านี่แหละก็ยังฆ่าตัวของพวกเจ้าเสียเองอันฟุซากุมวะตุคอรีจูนาฟารีกอมมินกุมและยังขับไล่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเองเนี่ยแหละออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาตะซอฮารูอะลัยฮิมบินอิสมิวันอูดาวานีแล้วก็พวกเจ้าก็ยังอะไรยังกระทำการสร้างนะครับสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นความผิดแล้วก็สร้างการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันนี่แหละครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงคุณลักษณะของพวกเขาเหล่านี้เอาไว้ท่านมุฮัมมัดอิบนุอิสฮากนะครับท่านอิบนุยะซาร์แล้วก็ท่านซอฮาบะห์ท่านอื่นๆได้หยิบยกรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับบอกว่ายังไงล่ะองค์การอัลกุรอานองค์การนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์บอกในซุมมาอันตุมพวกเจ้าทั้งหลายหลังจากนั้นพวกเจ้าทั้งหลายนี่ก็อะไรตักตูลูนะอันฟุซกุมฆ่าตัวของพวกเจ้าเสียเองวะตุคอรีจูนาฟารีกอมแล้วก็พวกเจ้าก็ขับไล่ชนกลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเองออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกให้กับบรรดาผู้ศรัทธาได้ทราบว่าเรื่องราวดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันเนื่องมาจากการกระทำของพวกเขาเองความจริงที่ถูกระบุเอาไว้ในคัมภีร์เตารอตนะครับได้ห้ามปรามบรรดากลุ่มชนบันีอิสรออีลห้ามฆ่ากันเองห้ามหักหลังซึ่งกันและกันเองแล้วก็ให้อะไรครับอย่าไปขับไล่พวกเดียวกันเองออกจากบ้านเกิดเมืองนอนแต่พวกนี้ก็ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยจวบจนกระทั่งมาถึงในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกนี้ก็แบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกเป็น2ฝ่ายนะครับก็คือเผ่ากอยนุกอเป็นคู่สัญญาขับคอซรอตนะแล้วก็เผ่าอะไรครับบานีนาซีรนะครับบานีนาซีรแล้วก็เผ่าบานีกูรอยซะก็เป็นคู่สัญญากับคอซรอตนะครับนี่เป็นคู่สัญญานะระหว่างเผ่าเอากับเผ่าคอซรอตนี่คู่กรณีกันพวกนี้ก็หาพวกนะครับหาพวกนะครับพยายามที่จะดึงบรรดาชาวยิวเผ่าอื่นๆเนี่ยมาร่วมอะไรครับร่วมสังฆกรรมกับพวกเขาด้วยกับการทำผิดละเมิดพันธสัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในองค์การต่อมากล่าวว่ายังไงพี่น้องครับบอกเลยว่าพวกเจ้าเนี่ยอัฟตุมีนูนบีบะดิลกิตาบจะศรัทธาบางประการขององค์การอัลกุรอานกันนั้นหรือพวกเจ้าจะปฏิเสธในบางองค์การของอัลกุรอานกันนั้นหรืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกล่าวนะครับพูดถึงลักษณะของกลุ่มชนบันีอิสรออีล
นะครับว่าพวกเขาเนี่ยถือปฏิบัติศรัทธาในบางองค์การของคัมภีร์เตารอดนะครับแล้วก็ปฏิเสธในบางองค์การของคัมภีร์เตารอดนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่เป็นสาเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวและจุดประสงค์ของการกล่าวจากอายะนี้ก็เป็นการกล่าวถึงบรรดากลุ่มชนบันีอิสราเอลนะครับดังนั้นสิ่งที่เราได้รับจากองค์การอันนี้นะครับนี่คือการตำหนินี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตำหนิกลุ่มชนชาวบันีอิสราเอลกลุ่มชนชาวยิวที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ในคัมภีร์เตารอตแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นก็รู้ดีกันอยู่เป็นสิ่งที่พวกเขาก็ยืนยันว่าคัมภีร์ของเขานั้นเป็นคัมภีร์ที่ถูกต้องเป็นที่ทราบกันดีอยู่ในยุคของเขาในสมัยของเขานี่แสดงว่าพวกเขาเนี่ยอ่านคัมภีร์ศึกษาคัมภีร์นะครับแต่พวกเขาก็ปฏิเสธคัมภีร์ของพวกเขาเองดังนั้นนี่แหละครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวตำหนิพวกเขาไม่เชื่อไม่ศรัทธาจริงๆหรอกจากสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์เตารอตนะครับจากการกำเนิดบรรดานบีแต่ละยุคแต่ละสมัยพวกเขารู้พวกเขาเห็นพวกเขาสัมผัสได้แต่พวกเขาก็ยังปฏิเสธนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นต้นเหตุที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้พวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ได้รับความโกรธกริ้วเป็นกลุ่มชนที่ได้รับความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละครับพวกเขาก็ถูกสัญญาเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าพวกเขาจะถูกนะครับนำกลับไปสู่การลงโทษอย่างรุนแรงนะครับฟามาจาซาอุมัยยะฟะลูซาลิกะมินกุมอิลลาคิซยุนฟิลฮายาติดดุนยาพวกเขายอมแลกสิ่งที่อยู่ในดุนยากับสิ่งที่อยู่ในอาคิเราะห์ด้วยกับราคาอันน้อยนิดในวันกิยามะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายูรัดดูนาอิลาอาชัดดิลอาซาบจะลงโทษพวกเขาจะตอบแทนพวกเขาเหล่านั้นด้วยกับการลงโทษอย่างแสนสาหัสนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวะมัลลอฮุบิฆาฟิลินอัมมาตะอ์มะลูนและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่หลงลืมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสัญญาเอาไว้พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านอัลลอฮ์สัญญาว่ายังไงอูลาอิกัลละซีนัชตะรอุลฮายาตัดดุนยาบิลอาคิเราะห์พวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ยอมแลกซื้อเอาชีวิตความเป็นอยู่ของโลกนี้เอาไว้ด้วยกับความเป็นอยู่ของโลกหน้าด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยบอกนะครับลายุคอฟฟุอันฮุมุลอาซาบอัลลอฮ์จะไม่ลดทอนการลงโทษของพวกเขาเหล่านั้นแต่อย่างใดอัลลอฮ์จะไม่ลดความรุนแรงในการลงโทษของพวกเขาวะละฮุมยุนซอรูนพวกเขาก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆเลยในวันกิยามะห์อันเนื่องมาจากว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ละเมิดพันธสัญญาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวตำหนิกลุ่มชนชาวนะครับบันีอิสราเอลในอดีตการที่ผ่านมาจวบจนกระทั่งถึงสมัยในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนี่นะครับพฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมที่ชอบใช้ความรุนแรงพฤติกรรมที่ชอบหลั่งเลือดฆ่าฟันไล่ผู้คนนะครับยึดครองไล่ผู้คนออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองคือพฤติกรรมของกลุ่มชนชาวยะฮูดซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มุสลิมผู้ศรัทธาจะต้องออกห่างอย่าไปนะครับส่งเสริมและก็สนับสนุนพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เพราะไม่เป็นที่พึงประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้จากองค์การอัลกุรอานอย่าแลกชีวิตในดุนยากับชีวิตอาคิเราะห์อย่าเอาไปแลกกันมันไม่คุ้มกันดังนั้นวันนี้นะครับบทเรียนของเราตั้งแต่อายะห์ที่84 85แล้วก็86เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับบรรดาผู้ศรัทธาได้รู้ว่าวันนี้พฤติกรรมต่างๆของกลุ่มชนชาวยะฮูดจะต้องเป็นสิ่งที่เราต้องละวางออกจากพฤติกรรมของผู้ศรัทธาให้ได้ฝากเอาไว้นะครับเป็นบทเรียนกับพวกเราแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้จากลากันแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตเตาฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติเมาะผลิตรายการโดย
สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม